รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี Best Retail Bank of the Year เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคารร่วมกับสวนดุสิตโพทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุนและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั่วประเทศตลอดปีการสำรวจความนิยมของประชาชนในปีนี้ที่สะท้อนถึงความโดดเด่นในบริการของแต่ละธนาคารที่นำมาให้บริการภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอเรียนเชิญคุณนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะสำหรับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปีประจำ2566นี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับธนาคาร SME D Bank นะคะเป็นรางวัลที่ผ่านการสำรวจจากผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าที่ได้เข้ามาในร่วมในงานทุกที่ทั้ง4ภาคนะคะที่ได้จัดนะคะก็ต้องถือว่าเป็นความภูมิใจของพนักงานและผู้บริหารทุกคนรวมถึงสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะมุ่งเน้นให้คิดบริการต่างๆให้กับผู้ประกอบการทางด้านสินเชื่อเพื่อให้เหมาะสมนะคะอันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่สองคือในด้านของการให้บริการที่เรามุ่งเน้นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการทุกๆรายสิ่งที่เราแนะนำไม่ใช่แค่เรื่องการขายสินเชื่อหรือว่าให้บริการทางการเงินอย่างเดียวเรามุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเงินรวมถึงพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตการสร้างมาตรฐานในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสิ่งที่ธนาคารพยายามที่จะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตลอดมาปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารได้รับรางวัลนี้นะคะเราคิดว่าในตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาธนาคารยึดมั่นในการเป็นธนาคารแห่งการพัฒนาค่ะคำนี้อยู่ใน DNA ของพนักงานธนาคารทุกๆคนในการที่จะเป็นผู้ให้การพัฒนากับผู้ประกอบการนั่นหมายถึงการให้บริการสินเชื่อที่ให้ความรู้แล้วก็เปิดเผยการให้สินเชื่ออย่างเต็มที่นะคะจะได้มีความเข้าใจว่าการให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยการจ่ายชำระคืนมีเงื่อนไขอย่างไรอันนี้เพื่อความโปร่งใสอย่างที่สองคือคำแนะนำค่ะอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่จะกู้ว่าทำไปกู้ไปเพื่ออะไรกิจการมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่กิจการจะต้องประสบพบเจอรวมถึงอนาคตที่โอกาสต่างๆของผู้ประกอบการเรามีคำแนะนำเหล่านี้ให้เพิ่มเติมค่ะนอกจากการขายสินเชื่อของธนาคารเพียงอย่างเดียวค่ะธนาคารพยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างที่เราทราบอยู่แล้วคำว่า SME หมายถึงลูกค้าตั้งแต่รายเล็กๆไปจนถึงรายที่ยอดขายเป็นร้อยล้านก็มีจากการที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยๆเงินลงทุนอาจจะไม่มากแต่ต้องการวงเงินหมุนเวียนค่อนข้างที่จะคล่องตัวอันนี้ก็ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระยะเวลากู้ระยะเวลาการชำระคืนที่ยาวกว่าที่อื่นๆจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้ผู้กู้สามารถที่จะผ่อนชำระได้อย่างราบรื่นตลอดอายุของการทำธุรกิจหรือในช่วงที่มีความยากลำบากในช่วงครึ่งปีหลังหรืออาจจะยาวไปถึงตอนต้นปีหน้านะคะอย่างที่สองเราได้มองถึงโปรดักต์โปรแกรมที่คนที่จะต้องลงทุนใหม่อย่างเช่น BCG Loan นะคะที่เป็นโลนก็เรียกว่าสินเชื่อสำหรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งต้องมีการลงทุนอันนี้นอกจากระยะเวลากู้ที่ยาวขึ้นแล้วนะคะจำนวนผ่อนที่ลดลงอันนี้ก็จะมี grace period ก็คือในช่วงของการผ่อนชำระช่วงต้นจะเป็นการชำระเฉพาะดอกเบี้ยเพื่อให้ธุรกิจปรับตัวได้อย่างราบรื่น